สวัสดีค่ะทุกๆคนเราได้เห็นลุคกันไปเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้แล้วนะคะก็คือวันนี้จะมาแต่งลุคด้านนั่นเองนะคะเราก็จะมาอัปเดตแบบว่าเรียกว่าเป็น everyday look ที่แต่งบ่อยในช่วงนี้นะคะคือ everyday look เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามอารมณ์ตามเครื่องสำอางที่ไปเจอใหม่ก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละรวมไปถึงทรงผมที่คนขอกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นทรงที่ทำบ่อยมากทำแทบจะทุกวันในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันคือฝนตกอากาศชื้นใช่ปะแล้วคือถ้าคนที่ผมอ่ะหยักศกหรือว่าผมหยิกผมหยองอ่ะถ้าไปเจออากาศชื้นๆนะคะคุณไม่สามารถที่จะปล่อยผมได้เลยนะคะไม่งั้นคุณจะหัวเป็นสิงโตทันทีไปแต่งหน้ากันจ้ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะคะเป็นโลชั่นนะคะจุ่มโฟกัสเฮ้ยไปโฟกัสอะไรตรงนั้นว่ะฮัลโหลไบโอเดอร์มานะที่ใช้เป็นทอนเนอร์นะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นไบโอเดอร์มาซีเบียมโลชั่นนะคะสำหรับคนที่แบบว่าผิวผสมผิวมันนะคะใช้กับสำลีนะคะคือตัวนี้อ่ะที่ชอบใช้นะจ๊ะนาตี้ใช้ตอนกลางวันนะก่อนแต่งหน้านี่แหละเพราะว่าเขาช่วยลดความมันดีมากจ้าหน้าแบบว่าไม่เยิ้มระหว่างวันด้วยนะคะปกตินาตี้ถ่ายคลิปจะใช้แบบแสงธรรมชาติแสงแดดธรรมชาตินะคะแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะก็พยายามจัดไฟแล้วนะคะจะเห็นปะ นั่งพื้นแล้วก็มีไฟพยายามเปิดหน้าต่างอย่างเต็มที่แล้วนะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะรอให้เขาแบบซึมๆก่อนตัวนี้หลังจากที่เช็ดแล้วเนี่ยมันจะผิวมันจะมีความแบบหนึบๆขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ไม่ถึงกับเหนียวแค่แบบว่าหนึบๆระหว่างรอนะคะเราจะมาบำรุงริมฝีปากกันนะคะก็ยังคงใช้อยู่สำหรับตัวนี้นะคะลิปทาเป็นลิปเซรั่มนะคะของแบรนด์ทาน้องฉัตรนั่นเองทาบำรุงริมฝีปากนะคะก่อนแต่งหน้าก็มีสีชมพูระเรื่อนะคะน้องๆคนไหนที่อยากแบบว่าทาไปโรงเรียนอะไรดีก็ทาได้เหมือนกันเพราะว่าเขาสีแบบน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะมาลงบำรุงกันสัก1ตัวบำรุงนะที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ Skin Doxy ขวดเขาคือน่าใช้มากเลยแค่ดูขวดก็รู้สึกถึงความแบบสดชื่นรู้สึกถึงความแบบอิ่มน้ำผิวอิ่มน้ำแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสกินแคร์น้องใหม่ที่มีขายในวัตสันนะคะก็ลองไปหาดูได้นะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเจลๆแบบนี้ก็ทาแล้วก็ผิวชุ่มชื้นดีนะคะใช้มาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะถึงเราจะผิวมันนะแต่ว่าเราก็ต้องบำรุงดูแลผิวให้ชุ่มชื้นนะคะความมันถึงจะได้ลดลงหน่อยเนาะต่อไปนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะฝนตกฟ้าครึ้มแค่ไหนนะคะเราก็ต้องทากันแดดนะจ๊ะกันแดดที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะจากคอนเซปต์เป็นกันแดดรองพื้นน้ำตกนะเป็นกันแดดที่ทำหน้าที่เป็นรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราทาลงบนแล้วก็เวลาทาที่โอ๊ยผิวเนี่ยเขาจะเป็นแบบน้ำตบออกมาด้วยนะคะนาตี้จะแตะจุดๆตบแบบนี้นะคะน้ำออกมานะคะช่วยบำรุงผิวด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ตัวกันแดดเนี่ยกลืนเข้ากับผิวเราเป็นธรรมชาติดีนะคะชอบหลอดที่สองละอันนี้เนี่ยหน้าขาวขึ้นทันทีหน้าขาวขึ้นทันทีจนต้องลดแสงกล้องลงอีกต๊อกหนึ่งโอเคต่อไปนะคะนาตี้จะลงรองพื้นนิดนึงแหละเพราะว่ามันยังมีจุดที่อยากที่จะปกปิดดำอยู่นิดนึงตรงจางๆหน่อยๆ นะคะเป็นจาก The Body Shop นะเป็นเฟเวอริตของนาตี้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ตี้แนะนำหลายคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายเป็นสิวอุดตันง่ายนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาไม่อุดตันนะคะแมตมากๆด้วยนะคะเหมาะในช่วงนี้เลยนะคะช่วงนี้คือผิวต้องแมตไว้ก่อนเพราะว่าเราใส่แมสเนาะไม่อยากให้มันมาเมือกๆบนหน้าเรานะคะผิวแมตไว้ก่อนละดีนะจ๊ะช่วงนี้นะใช้คู่กับฟองน้ำนะคะใต้ตานะคะที่ค้ำๆนิดนึงจะสังเกตว่านาตี้แบบลงรองพื้นน้อยมากๆเลือกอะเราพยายามเลือกรองพื้นที่มันแบบเข้ากับสภาพผิวของเรานะคะคุณนาตี้เป็นคนผิวมันมากแล้วก็เป็นคนที่มีสิวอุดตันขึ้นง่ายนะคะก็เลยพยายามเลือกรองพื้นที่มันแบบว่านะไม่อุดตันแล้วก็ค่อนข้างแมตมากๆนะคะถึงจะใช้รองพื้นที่มันแบบไม่อุดตันอะไรเงี้ยเราก็ต้องล้างหน้าแบบสะอาดมากๆหลายขั้นตอนมาก
แห้งเลยนะไม่มีความเหนียวดุบๆเลยเหมือนเราทาแป้งมาเสร็จแล้วเรียบร้อยอะต่อไปนาตี้ก็จะมาลงแก้มให้สดใสนะคะช่วงนี้คือเป็นบ้าใช้ทินนะคะในการลงแก้มมากเพราะว่าให้สีที่ติดทนนะคะแล้วก็สีแบบว่ามีความน่ารักสดใสมากๆเลยนะคะจริงๆเราจะใช้ทินตัวไหนก็ได้นะคะที่เป็นแบบทินเจลหรือว่าทินเป็นน้ำใช้เป็นตัวนี้นะคะคือสีสดมากตัวนี้ไม่ใช่น้ำยาทาเล็บนะคะจำไม่ได้ว่าแบรนด์อะไรนะคะเป็นคอลเลกชันโปเกมอนนะคะเหมือนน้ำยาทาเล็บมากเลยแต่ไม่ใช่นะคะเป็นลิปที่มือก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้มือแตะๆแล้วก็ลงไปที่แก้มนะคะแล้วก็เกลี่ยทันทีแก้มก็จะดูสดใสมีเลือดฝาดยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งแบบแต่งหน้าน้อยลงอ่ะคือแบบแต่งเหมือนเด็กอ่ะแต่งเหมือนสมัยตัวเองอยู่แบบมหาลัยอ่ะภาพดีแบบขนอายอายอ่ะแป้งฝุ่นค่ะตอนนี้จะเป็น Hourglass นะคะตกๆมาที่คิ้วกันเลยดีกว่านะคะคิ้วที่ตี้ใช้วิธีนี้นะคะทุกวันเลยจริงๆตี้ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันทุกวันเลยแล้วก็ใช้ตอนที่ไปออกกำลังกายไปฟิตเนสด้วยไปวิ่งก็ใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคือล็อกคิ้วได้แบบแน่นหนามากเลยนะคะจาก Canmake ค่ะเขาจะเป็นแท่งสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะสั่งซื้อมาทางเว็บไซต์นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเนื้อสีใสๆถามว่าได้ตีมารู้จักตัวนี้ได้ยังไงคือตอนแรกอ่ะแบรนด์เขาส่งมานะคะแล้วก็ลองใช้แล้วสรุปว่าเฮ้ยมันดีพูดง่ายๆก็คือถูกแบรนด์อ่ะป้ายยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากได้ตั้งประมาณไหนก็แล้วแต่เราเลยนะคะไม่เหนียวด้วยนะคะคือก็แสดงสีหน้าได้ตามปกติเลยแต่ว่าเวลาล้างออกอ่ะก็คือต้องใช้เป็นรีมูฟเวอร์ในการล้างออกน้ำธรรมดาไม่ออกโฟมล้างหน้าก็ไม่ออกคือติดทนจริงๆน้ำนะกินไปเยอะๆจะได้ผิวสวยไปดูคลิปได้นะคะสำหรับการทดลองดื่มน้ำนะคะ3ลิตร7วันนะคะตอนนี้ก็น่าจะล้านวิวแล้วล่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเขียนคิ้วเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นาตี้ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นเนาะแต่งตาใช้เป็นพาเลตนี้นะคะคือตัวนี้เป็นพาเลตที่สวยมากๆเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะมีพาเลตที่ดีๆสัก1อันนะตี้แนะนำตัวนี้เลยสวยมากๆเลยอ่ะแล้วมีทั้งแบบแมตต์แล้วก็แบบชิมเมอร์เป็นสีที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันด้วยแล้วก็ใช้แบบแต่งไปงานอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะดีมากแตะสีโรสโกลด์ค่ะต่อไปนะคะจะใช้แปรงแตะสีวอร์มโรสค่ะสีวอร์มโรสเหมือนเดิมนะคะแต่ลงที่ใต้ตาต่อไปนะคะใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดตัวนี้ชื่อสีวัชชัฟเฟิลค่ะใช้คู่กับแปรงเล็กๆเน้นๆให้ชิดกับแนวขนตานะคะแล้วก็ใต้ตาด้วยเน้นๆที่หางตานิดหน่อยให้ตานี่ดูคมขึ้นต่อไปใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นกลิตเตอร์ของ Etudes นะคะ Bling Bling Eye Stick เบอร์09ค่ะจะเป็นสติ๊กแบบนี้ต่อไปจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Form Remaker จาก Majorica Majorca สีน้ำตาลที่แบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะสีเป็นธรรมชาติมากคือแทบจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยแบบกระจายแสงให้หน้าเล็กลงอายไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มจาก D Up นะคะอันนี้สี Brow Black แล้วก็จะใช้อีกหนึ่งสีนะคะของ D Up เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสี Natural Brow ค่ะเราจะใช้สีเข้มก่อนที่จะเริ่มกรีดจากที่ด้านบนก่อนนะคะลากหางมาลากหางมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรดลากด้านล่างมาจะรดแบบนี้เราก็จะได้หางตาของเราแล้วนะคะต่อไปเนี่ยด้านในแล้วก็กรีดให้บริเวณชิดๆนะคะกับโคนขนตาด้านบนของเราเราจัดเน้นแค่ช่วงแบบหางๆตาแค่นี้ก็พอแล้วนะคะสีอ่อนๆนี้ที่จะมาลงที่ใต้ตานะคะแค่เส้นบางๆเล็กๆ
มาสคาร่าตัวนี้จากเดจาวูนะคะเป็นตัวสีแดงเป็นรุ่น Fiber Wick ตัวนี้ล้างออกง่ายมากๆด้วยนะคะคือจริงๆนาตี้ต่อขนตามานะคะแต่ว่ามันใกล้จะหลุดหมดแล้วยังเหลืออีกนิดนึงนะคะก็เลยจะใช้มาสคาร่าที่ล้างออกง่ายหน่อยด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใช้ตรงปลายมาสคาร่าจิ้มลงไปนะคะเหมือนเดิมเลยข้างนี้ปัดแล้วนะคะกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้ปัดนะจ๊ะไฮไลท์นะคะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์จาก Wet n Wild ค่ะสีสวยธรรมชาติมากอันเนี้ยลายจมูกเห็นปะหน้าเรามันก็จะดูมีความฉ่ำขึ้นอะหน้าผากขั้นตอนสุดท้ายคือการทาลิปนะคะลิปเบอร์ตี้ใช้3ตัวนะคะด้วยกันตัวแรกก็คือจะเป็นตัวทินที่เราทาแก้มไปตอนแรกนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวมูดทินนะคะตัวนี้เป็นเบอร์CR03 นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นลิปออยล์นะคะจากแบรนด์เวียสีสดใสมากจริงๆแล้วทาแต่ทินอย่างเดียวก็ได้นะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะเวลาที่เราทาทินอ่ะมันจะไม่ค่อยติดช่วงนี้เนาะก็เลยจะใช้ลิปมูสทินตัวนี้เนี่ยทาลงไปแต่ช่วงที่ทินไม่ค่อยติดนะคะแตะอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยๆนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปเพิ่มเติมให้ปากเรามีความน่าจุ๊บมากยิ่งขึ้นก็จะใช้เป็นลิปออยล์นะคะแตะไปเลยจ้าฉ่ำมากโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคดีนะคะเป็น everyday look ประมาณนี้ไอเทมก็จะประมาณนี้แหละนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำผมกันเลยมาทำผมกันต่อนะคะเป็นทรงผมที่ตี้ทำบ่อยในช่วงนี้นะวิธีทำนี่คือง่ายมากนะคะเราจะรวบผมไปด้านหลังนะคะแต่ว่าคือส่วนตัวนาตี้จะแสกกลางผมแล้วก็มัดรวบทุกอย่างเนี่ยไปที่ข้างหลังนะคะมัดต่ำๆมัดผมต่ำๆเสร็จแล้วก็จะใช้หนังยางนะคะมัดไปธรรมดาต่อไปนะเราจะใช้เป็นเส้นที่2นะคะพี่การนะคะเราจะรัดผมเข้าไปปกติก่อน1ครั้งปึ๊บและครั้งที่2นะคะมัดให้ผมเนี่ยเข้ามานิดนึงหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะคะนิดนึงก็จะได้แบบนี้ตึ๊บต่อไปนะคะผมที่เหลือตรงนี้เราจะทำการม้วนนิดหนึ่งม้วนรอบบันที่เรามัดไว้นะคะและตรงปลายผมเนี่ยเราจะสอดเข้าไปที่หนังยางแค่นี้แหละต่อไปนะคะถ้าเราจะแบบว่าอย่างนี้มันก็จะดูแบบเราจะมาเซตผมด้านหน้านะคะเอาออกมาเลยเอาออกมาต่อไปนะคะถ้าจะปล่อยให้มันตรงๆแบบเนี้ยมันก็ไม่สวยดูไม่มีสไตล์ม้วนผมนะคะที่ม้วนผมลอนนะคะตอนนี้ตี้ใช้เป็นของวอร์ดาน่านะคะ36มมหยิบผมด้านหน้าขึ้นและยกขึ้นแบบนี้นะคะหนีบปึ๊บม้วนแป๊บนึงทิ้งไว้และม้วนปลายแป๊บนึงทิ้งไว้ปล่อยเราจะได้ผมที่ครับไปด้านหลังแบบนี้จะดูมีความพริ้วปล่อยผมข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะต่อไปยังไม่พอนะคะจริงๆผมหน้าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆเนี่ยมันมีอะไรคือเราต้องให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันเราจะมาใช้ผมตรงนี้ค่ะทุกคนผมตรงจอนตรงนี้นะคะเอาออกนิดหน่อยประมาณหนึ่งถามว่าผมตรงนี้สำคัญยังไงผมตรงนี้เนี่ยมันจะมารับกันกับปลายตรงนี้ค่ะม้วนนี่แหละระวังโดนหน้าหน่อยนิดเดียวเป็นธรรมชาติให้โค้งๆนิดนึงเซตผมหน้าที่ชอบมากที่สุดในช่วงนี้นะคะส่วนใครที่บอกว่าให้นาตี้สอนตัดผมทรงนี้นะคะก็เดี๋ยวนาตี้รอให้เขายาวกว่านี้อีกก่อนนิดนึงจะได้มาสอนทีเดียวนะคะทรงนี้เป็นทรงที่ตัดเองนะคะแม้แต่ตรงจอนตรงนี้เนี่ยนาตี้ก็ตัดเองเพราะว่า
คือเราไม่รู้จะไปบอกร้านยังไงอ่ะเออพอเรามีผมตรงจอนแล้วเนี่ยเราจะเหน็บหูด้านบนมันก็ยังดูโอเคอยู่เพราะมันมีตรงนี้มาปิดนิดนึงต่อไปแล้วก็หาโบติดผมกิ๊บติดผมต่างๆเนี่ยเอามาประดับตกแต่งที่จะติดโบให้เข้ากับสีชุดที่เราใส่ในวันนั้นๆ นะคะพอดีสีดำมีแค่ตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้มาติด